สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมเปิดตัวละครตัวนี้ที่เอาไปใช้แต่ถ้าเกิดใครมองดีๆก็ในคลิปไบโอล่าสุดที่ผมสอนเรื่องการอัพของและลงสแตทน่าจะเห็นกันแล้วล่ะว่าผมพาดูดตัวนี้อยู่ถามว่าผมพาดูดตัวเนี้ยฮันเตอร์เนี่ยผมพาดูดให้เลเวล90เพื่ออะไรสรุปคร่าวๆก็คือสายที่ผมอัพเนี่ยเป็นเด็กรักไม่ใช่สายนกนะอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้อัพตัวนี้มาเพื่อเป็นสายนกถ้าดูดีๆเนี่ยตรงเนี้ยผมคือหมวกเชฟแฮทผมสร้างตัวนี้มาเพื่อทำอาหารโดยเฉพาะถามว่าจำเป็นต้องเป็นฮันเตอร์ไหมเป็นอาชีพอื่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมพูดง่ายๆสรุปง่ายๆก็คืออาชีพที่ผมพอแนะนำได้ให้ใช้สำหรับทำอาหารจะมีอยู่ประมาณ3อาชีพหรือ4อาชีพอาชีพแรกง่ายที่สุดคืออาเคมิสต์หรือไบโออาเคมิสต์หรือไบโอก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คืออัพเด็กลักกันเต็มอยู่แล้วรองมาก็คือค่าอินเป็นหลักเพื่อให้รีมานาไวอาชีพนี้ใช้ได้ถามว่าใช้ได้ดีมากไหมก็ระดับนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ดีที่สุดคือหลักๆมันก็คือเด็กลักเป็นหลักแต่ว่าคือสกิลเนี่ยมันไม่มีแบบพวกอย่างนี้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่มค่าเด็กเลเวลตาเนี่ยเลเวล10ก็บวก10เข้าไปแล้วและยังฮันเตอร์ยังมีอิมพรูฟอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสู้ไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของค่าเด็กอีกทั้งจ็อบเลเวลด้วยจ็อบเลเวลยังไงฮันเตอร์มันก็น่าจะดีกว่าพวกอาร์คิมิดอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นสไนเปอร์ค่าเด็กก็น่าจะสูงขึ้นไปอีกแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องค่ารักหรือจ็อบเลเวลอะไรมากเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละแต่โดยรวมๆแล้วยังไงฮันเตอร์ก็เน้นไปทางค่าเด็กคือพวกอาร์คิมิดใช้ได้ก็คือเหมือนกับทั้งทำยาทั้งทำอาหารแต่เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหนยังไงอาชีพที่2ที่ผมแนะนำคือซูเปอร์โนวิดสำหรับคนที่มีซูเปอร์โนวิดเอาไว้โอน SP อยู่แล้วไม่ว่าจะให้ตัวอะไรก็ตามมีอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถอัพสเตตัสได้ก็คืออัพเด็กและลักเช่นเดียวกันคือเด็กมันก็เพิ่มทำให้ไล่วายอยู่แล้วใช่ป่ะถูกป่ะแล้วก็เอาไว้โอน MP อยู่แล้วยังไงอินบางคนก็ไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร่ส่วนลักจริงๆยังไงซูเปอร์โนวิดก็ไม่ได้ใช้สเตตัสอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็พาดูดกันเพราะฉะนั้นอัพเด็กลักได้แต่ข้อเสียซูเปอร์โนวิดมีพอสมควรคือพูดง่ายๆคือจ็อบเลเวลมันเลเวลเยอะก็จริงแต่ว่าจ็อบโบนัสที่บวกสเตตัสอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันสู้พวกฮันเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ได้อยู่แล้วและยิ่งไปพวกรวมของอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะใส่ไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยทุกอาชีพยกเว้นโนวิดอย่างเงี้ยเด็กบวก4เลยนะอย่างเงี้ยเด็กบวก4เลยนะคุณเสียโอกาสนะและอย่างเงี้ยทุกอาชีพยกเว้นโนวิดอย่างเงี้ยรองเท้าเนี่ยลัก5เลยนะอย่างเงี้ยอันนี้ใส่ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็โนวิดคือส่วนใหญ่โนวิดมันใส่ไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องของใส่อ่ะโนวิดยังไงสู้ไม่ได้อยู่แล้วสู้ฮันเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วอีกทั้งสู้พวกพ่อค้าไม่ได้ด้วยแต่ว่าโนวิดไอ้ซุปเปอร์โนวิดเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบคือสกิลแม่งครบหมดเลยไงก็คือมันมีไอ้อย่างเงี้ยมีเด็กมีบวกเด็กมีของฮันเตอร์ไม่ใช่ของฮันเตอร์ดีเรียกว่าของอาร์เชอร์เป็นหลักก็คือเพิ่มเด็กเพิ่มอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสกิลอ่ะมันก็จะได้เปรียบพ่อค้าตรงนี้ก็คือได้เปรียบพวกอาร์เคมิสต์แต่ว่าอาร์เคมิสต์ก็จะมีปัญหาในเรื่องของสกิลซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละอาชีพไปแต่ในกรณีฮันเตอร์เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของทั้ง2อาชีพรวมกันแต่ว่าข้อเสียของฮันเตอร์หลักๆเลยคือเรื่องน้ำหนักอย่างที่เห็นเนี่ยในฮันเตอร์ของผมอ่ะจูน้ำหนักได้แค่ 3,730 ซึ่งทั้งที่มีใบยิมเลเวล5แล้วนะผมก็กำลังหาใบยิมอยู่ให้มันเป็นเลเวล10แต่ว่าดูเหมือนคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆกว่ามันจะเลเวล10ได้เพราะฉะนั้นฮันเตอร์ของผมจะมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักก็คือการทำต่อครั้งจะค่อนข้างน้อยแล้ววัตถุดิบแต่ละอย่างอุปกรณ์แต่ละอย่างใช้ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยน้ำหนัก10อย่างเงี้ยน้ำผึ้งอย่างเงี้ยคือเนี่ยผมทำได้แค่30ชุดเองต่อครั้งนะซึ่งมันเสียเวลาค่อนข้างเสียเวลาและบางทีก็น่ารำคาญแต่ว่าในการทำอาหารไอ้คุกกิ้งเนี่ยก็คืออาหารสเตตัสทั้งหลายเนี่ยมันจะมีเรื่องเปอร์เซ็นต์ติดเรื่องค่าประสบการณ์เดี๋ยวผมพูดเรื่องของก่อนหลักๆก็คือของเนี่ยหมวกอ่ะจะใช้ DJ Kitty หรือไอ้หมวกเขาเรียกหมวกรอดออะไรก็ได้
ราะฉะนั้น all stat มันบวก3มันก็จะมีค่าเด็กและค่าลักเป็นหลักอยู่แล้วค่า int เราไม่ได้ใช้อะไรคือทำอาหารอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสกิลที่ใช้ SP เพราะฉะนั้นค่า int ไม่ต้องห่วงส่วนตา middle นี่ใช้ค่าเด็กบวก1ใครที่ขี้เกียจทำไอ้ตาส่องไกลนี่เด็กบวก1ก็จะใช้โลโบก็ได้โลโบ eye เด็กบวก1เหมือนกันแต่บวก attack ด้วยค่า attack เราไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วส่วนปากเราจะใช้ปากเขาเรียกอะไรอ่ะปากกระดาษอ่ะ paper hand model ค่าลักบวก2ดีกว่านี้ก็อะไรอ่ะเลิฟบอลลูนอ่ะไอที่มันออลสเตตัสบวก1อ่ะมันก็จะบวกเด็ก1แล้วก็ลัก1ค่าที่เหลือไม่ได้ใช้ก็มีค่าเท่ากันจะใช้อันไหนก็ได้แล้วแต่ส่วนชุดแนะนำเป็นถ้าจะเอาให้เป๊ะนะใส่ไอไททองอ่ะส่วนการ์ดใช้ไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสือน้อยอ่ะเสือดาวอ่ะไอที่ลักบวก3อ่ะแต่ว่ามันราคาจะแพงเกินไปหรือเปล่าไอ้ไททองอ่ะมันราคา 10M ส่วนไอ้การ์ดเสือนี่ประมาณสัก12ได้12ล้านเพราะฉะนั้นรวมๆแล้ว20กว่าล้านแต่ว่าไอ้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นไทรูธรรมดาถ้าไปซื้อดึงในมอก็น่าจะประมาณสักแสนไม่น่าจะเกิน 150,000 ส่วนการ์ดก็ปอลลิงเนี่ยผมดึงมาราคา 80,000 ส่วนไทเนี่ยผมดรอปมาฟรีจากในแล็บ3เพราะฉะนั้นตีถั่วๆไปรวมๆประมาณ 250,000 กับไอ้ไทอันเนี้ยเด็กบวก1ลักบวก2รวมๆแล้วก็น้อยกว่าเด็กบวก2ลักบวก3ก็แค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแต่ว่าประหยัดเงินได้20กว่าล้านเพราะฉะนั้นผมจะได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนตรงนี้อาวุธใช้อะไรก็ได้ที่ถือมือเดียวแล้วเด็กบวก4หรือลักบวก4ก็ได้ของผมมีไอ้นี่อยู่มีด4ลูนาติกลักบวก1 4ใบก็ลักบวก4บวกเด็กหรือบวกลักก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าบวกเด็กดีกว่าเพราะมีผลกับ improve concentration ผมขอบอกตรงนี้ก่อนคือว่าไอ้ improve concentration เนี่ยมันเพิ่มเด็กก็จริงแต่ว่าคือมันเพิ่มจากไอ้ฐานเบสอะไอ้ตัวเบส 99% เนี่ยไอ้ 99% นั้นเนี่ยแล้วก็กับของเช่นของอย่างเงี้ยบวกเด็ก1เงี้ยการ์ดไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นจะบวกเด็กหรือบวกลักก็ได้แล้วแต่เลยส่วนโล่ผมใช้โล่อันเนี้ยไอ้การ์ดตัวถือแส้เพิ่มลักบวก2มัฟผมใช้มัฟมอลิแกนลักบวก2ก็คือจะเน้นไปทางเด็กกับลักเป็นหลักถ้าเลือกได้ก็จะพยายามเลือกเด็กแต่ถ้าเกิดไม่มีผมก็จะใส่ลักเท้านี่ใช้เท้าแก้วอยู่แล้วลักบวก5ส่วนประดับถุงมือกบซีรั่มดีที่สุดบวก4หน่วยถูกไหมเว้นแต่มีของที่มันออสแตทบวก3นั้นว่ากันอีกเรื่องหรือมีค่าอันเดียวที่มันเด็กบวก5จะดีกว่านี้ก็คงต้องเป็นพวกของเทพละเปล่าวะแต่ของเทพผมคงจะไม่พูดถึงคงไม่มีปัญญาไปหามาเอาล่ะของผมก็แนะนำไปหมดแล้วเอาล่ะผมต่อไปผมพูดเรื่องอาหารก่อนการทำอาหารเนี่ยในเรื่องของการทำอาหารน่ะคือเนี่ยก็สามารถใช้ไอ้เว็บไอเนี่ย Rate My Server ได้ซึ่งในโหมด Calculator Cooking ผมคือมันพอใช้ได้คร่าวๆนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่เป๊ะเดี๋ยวผมจะบอกจากประสบการณ์จริงอีกทีนึงคือเราพอใส่คร่าวๆได้เช่นผมจะทำอาหารเลเวล5เงี้ยใช้เด็กใช้เบสเลเวล90ค่าเด็กผมมีเท่าไหร่ค่าเด็กผมถ้ากด improve concentration ไป99บวก48ก็คือ147 82บวก24ก็คือ106ถูกไหมผมก็ใส่ไป147 126มี basing ก็ใส่ basing มีกอเรียอันนี้ผมยังไม่ได้บัฟอะไรนะ basing อะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้น number of ingredients ของที่ผมจะทำส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไอ้นี่ไอ้คุกกี้อันนี้ STR บวก5น้ำหนัก50เป็นส่วนประกอบที่ผมใช้ในคุกบุ๊กเลเวล5นี่อันนี้รูตี้คุกกี้ใช้
มันฝรั่ง10ใช้ฮันนี่2ใช้คุกกิ้งออยล์1แครอท3เกรน1รวมเนี่ย1 2 3 4 5ใช้วัตถุดิบ5อย่างเพราะฉะนั้นใช้วัตถุดิบ5อย่างผมก็ใส่ไป number of ingredients 5ชิ้น cooking experience คือดูตรงนี้เห็นไหมถ้าทำติดประสบการณ์บวก20ถ้าทำแหกลบ10เรามาลองดูคือเนี่ยโอกาสติดมันประมาณนี่ขนาดจัดขนาดนี้นะ 57% แต่ถามว่าความจริงเปอร์เซ็นต์มันใช่แบบนี้ไหมไม่ใช่หรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันบอก in addition there is minus 1% to minus 5% random mark down to each child พูดง่ายๆก็คืออันเนี้ยมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ไฟนอลเราแค่ดูคร่าวๆมันไม่ใช่มันไม่ได้เป๊ะอ่ะพูดง่ายๆมันไม่ได้เป๊ะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่ผมเทสจริงด้วยค่าสเตตัสแบบนี้มีเบสมีกอริลลาตลอดเวลาตอนแรกที่ผมทำโอกาสติดมันประมาณ 50% เท่านั้นเองคือทำ30ชุดบางทีติด12บางทีติด16บางที14บางที17คือแต่ส่วนใหญ่ไปทาง50แล้วไปทางลงด้วยซ้ำคือทาง50ลบอ่ะอาจจะ45หรืออาจจะ47หรืออาจจะ49 50อะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ไปทาง60แน่ๆไม่ใช่ไปทาง57ด้วยจากจำนวนที่ผมทำนะคือแรกๆอ่ะคือแม่งแย่มากอ่ะประสบการณ์คือติดอันแหกอันเลยอ่ะแต่อย่างน้อย EXP ผมก็ได้เนี่ยบวก20ลบ10เพราะฉะนั้นผมจะได้ประมาณ10หน่วยจะได้ EXP ประมาณ10หน่วยทุกๆการทำ2ครั้งก็คือนั่นแหละโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นกว่า Cooking Experience มันจะเต็ม 2,000 เนี่ย10ถูกป่ะผมต้องทำ10ทำให้ติดกี่อันน่ะคือทำ2ครั้งติด1ชิ้นแหก1ชิ้น EXP บวก10ผมต้องทำให้ได้ 2,000 EXP ก็นั่นแหละโอ้โหก็เยอะอยู่อ่ะทำเยอะมากอ่ะจากประสบการณ์ที่ผมลองทำดูนะประมาณ500ชิ้นขึ้นไปอ่ะ500ชิ้น1,000ชิ้นหรือไงเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ประสบการณ์ถึงจะเริ่มแน่นเริ่มดีขึ้นถามว่าถ้าเต็มเนี่ยมัน 80% ไหมผมบอกเลยไม่ใช่อย่าเพ้อฝันเท่าที่ผมลองนะประสบการณ์หลังจากที่ผมทำอ่ะถามว่าเยอะแค่ไหนเหรอก็เนี่ยก็ดูดีเนี่ย 1,500 เนี่ยก็ดูดีเนี่ย 1,500 มีไอ้นี่อีกมีไอ้นี่อีกไอ้นี่ทำยากที่หายเลเวล8ทำยากเคี้ยติดยากมากเอาอันนี้ก่อนอันเนี้ยผมทำประมาณเกือบ 2,000 ชิ้นคือมันเริ่มจะนิ่งๆแล้วเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันเริ่มจะนิ่งๆประมาณหลังจากทำไป500หรือ1,000ติด1,000อันอ่ะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ผมทำได้อยู่ที่น่าจะประมาณ2ใน3หรือคิดแบบง่ายๆก็ประมาณ 60-70% หรือ 70% นั่นแหละก็คือเช่นทำ30ชุดน่าจะติดประมาณสัก20โดยส่วนใหญ่นะถ้าดวงดีๆก็อาจจะติดไป24ก็คือดีกว่าค่าเฉลี่ยแต่โดยทั่วๆไปก็น่าจะประมาณ20นี่คือประสบการณ์น่าจะเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่ผมเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมทำโดยใช้ฮันเตอร์ทำไมถ้าผมใช้โนวิดล่ะค่าเด็กตรงเนี้ยผมอาจจะเป็น120ตรงเนี้ยผมอาจจะเป็น100 1 100 106เนี่ยประสบการณ์0อย่าลืมนะว่าไอ้ตรงเนี้ยตอนเนี้ยผมเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยตอนนั้นตอนเนี้ยผมอันนี้57ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโนวิดล่ะถ้าเป็นโนวิดสมมุติได้แบบเนี้ยหายไป 6% ได้มั้งคือตีว่าหายไปสัก 10% น่ะอย่าลืมว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากนะโอกาสติดผม50คือบวก20ลบ10คือเอาประสบการณ์กำไรทีละ10ทีละ10ทีละ10ไปเรื่อยๆต่อการติด1ครั้งแล้วถ้าเกิดโอกาสติดมันเหลือ1ใน3อ่ะลองนึกดูดิเข้าใจป่ะโอกาสติด1ใน3คุณทํา3ครั้งติด1ครั้งติด1ครั้งบวก20แหก2ครั้ง
ลบ12ครั้งประสบการณ์ไม่ขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสติดคุณไม่ขึ้นนี่ยังไม่รวมเรื่องโอกาสติดที่มันแบบแกว่งๆบางทีคุณดวงซวยโอกาสติดไม่ค่อยดีเฟลเยอะกว่าทั่วๆไปประสบการณ์คุณก็ลดเปอร์เซ็นต์คุณก็ไม่นิ่งเข้าใจปะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำให้มันถึง 50% ซึ่งถ้าเป็นโนวิทหรืออาร์คิมิดก็อาจจะมีปัญหาสักหน่อยที่ในการทำแบบนี้อาจจะได้สัก 40% หรือ 45% เพราะฉะนั้นการทำจำนวนสูงมากกว่าประสบการณ์จะขึ้นแต่ถ้าเป็นฮันเตอร์ก็จะง่ายแต่ว่าคำถามก็คือคุ้มหรอที่ปั้นมาจนเลเวล90กว่าจะปั้นมาจนเลเวล90ได้มันก็มีต้นทุนถูกปะและไหนจะของอีกไอ้ตรงนี้อาจจะไม่เท่าไหร่ไอ้นี่อาจจะซักไม่ก็น่าจะเกิน1ไม่เกิน1ล้านอันนี้เท่าไหร่วะ4ล้านอันนี้ฟรีอย่าไปนับเลยอันนี้น่าจะซัก 3M เปล่าวะจำไม่ได้ผมซื้อลูนาติกมานานมากแล้ว 3-4M อ่ะตีว่า 4M อ่ะ 4M บวก 4M อันนี้ฟรีอันนี้ 1M ก็ 9M แล้วอันนี้ผมจำได้ซื้อการ์ดมา 6M ก็15ล้านอันนี้ผมจำได้4ล้านอันนี้ถือว่าฟรีไปแล้วกันไอ้เท้าแก้วก็ 15M บวก 4M ตรงนี้ก็เป็น19ล้านบวกไอ้ถุงมือนี่ก็ตีว่าลงทุนของใส่อีก25ล้านยังไม่รวมค่าเลเวลกว่าจะเวลมาจน90ได้มันก็พอสมควรหนักอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วถั่วๆผมว่าสัก50ล้านถึง100ล้านอะกว่าจะมาใช้งานได้อย่างเงี้ยแล้วเรามาทำอาหารแบบเนี้ยคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ต้องคิดบ้างไงแต่ถามว่าผมเอาไปใช้ทำอะไรอาหารพวกเนี้ยคือคู่ง่ายๆนะผมจะให้ดูอะไรไอ้ตรงนี้ยังไม่ต้องอะไรเดี๋ยวงงอ่ะจะได้ดูง่ายๆอันเนี้ยคือหนึ่งในอาหารที่ผมสแกนมาระดับหนึ่งแล้วว่ามันพอที่น่าสนใจอยู่แล้วก็หาวัตถุดิบได้ไม่ยากเท่าไหร่เช่นไออันเนี้ย HI บวก4เป็นหนึ่งในอาหารที่ทำได้ไม่ยากแต่ปัญหาของวัตถุดิบอันเนี้ยก็คือไอคูบิกซึ่งมันก็คือไอ้ก้อนน้ำแข็งที่ดรอปจากในดันถ้ำน้ำแข็งอะในอนาคตผมว่าผมต้องไปสิงสถิตที่นั่นเพื่อหาวัตถุดิบไอ้นี่มาทำอาหารแล้วก็ทำ IAGI บวก4เอาไว้เยอะๆเอาไว้กินเล่นหรือขายก็ได้ไอ้ตรงนี้คือต้นไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงนะผมบอกก่อนอันเนี้ยคือประมาณราคาต่อชิ้นคร่าวๆต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจำนวนที่ใช้ต่อครั้งอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูเอาในเว็บก็ได้ในนี้ในเว็บไอ้ Rate My Server ก็มีอันนี้คือผมคูณออกมาการทำต่อครั้งอยู่ที่ 10,000 หนักปะล่ะนี่ยังไม่รวมเรทติดนะคือเช่นถ้าเรทติด 50% โอกาสคือทํา2ชิ้นติด1ชิ้นต้นทุนมันก็คูณ2เข้าไปก็ 20,000 กว่าเพราะฉะนั้นก็จงเข้าใจด้วยถ้าผมขายราคาสัก30,000นี่ผมว่าถือว่าถูกนะผมถือว่าถูกนะความจริงมันก็น่าจะเกินนั้นแหละส่วนอันนี้อาหารวิทย์มีปัญหาคือไอ้เปาเนี่ยแหละไอ้เปาคูณ20เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยน่าจะดรอปเยอะจากไอ้ตัวเมฆปัญหาก็คือจะมีคนมาขายให้ผมหรือเปล่าไอ้เปาเนี่ยไอ้สลับเปาเนี่ยผมจะหาจากไหนแล้วก็ยังต้องใช้ไอ้เฮิร์บทั้งสีเหลืองกับสีเขียวอีกจำนวนมากแต่ว่าต้นทุนมันก็ไม่ได้แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ10,000ต่อครั้งต่อให้ชิ้นละ 20,000 ผมเอาง่ายๆคุณซื้อคนอื่นเอาซื้อสมมติซื้อผมเลยให้สารราคา 35,000 เลยอะราคา 35,000 ผมลองดูไอ้อาหารกล่องราคาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ประมาณกล่องละ2ล้านชิ้นหนึ่งก็ประมาณ 200,000 ถูกป่ะชิ้นละ 200,000 คุณมากดอันเนี้ยชิ้นละเท่าไหร่เนี่ย 35,000 หน่วย10 100 พัน 10,000 หาร 35,000 ได้ 5.7 ผมตีว่า5ครั้ง3ผมตีว่า 35,000 คูณ7ผมตีว่า 35,000 คูณ7อ่ะเนี่ยเฮ้ยเราต้องคูณไอ้นี่ดิคูณ5กดได้5ครั้ง
ก็ต้นทุนอยู่ที่ประมาณนี้ไออาหารพวกเนี้ยระยะเวลาอยู่ที่20นาทีนะไม่ใช่30นาทีเหมือนอาหารกล่องไอพวกนั้นเพราะฉะนั้นกดไป5หรือ6ที6ทีก็เท่ากับชั่วโมงครึ่งเท่ากับคุณกดได้คุณกดอาหารกล่อง3ชิ้นน่ะคือแทบจะกดเล่นได้อ่ะคือคุณเหมือนกดอาหารกล่อง3ชิ้นแต่คุณจ่ายราคาชิ้นเดียวอ่ะแต่ว่าประสิทธิภาพน้อยลงนะเช่นบวก10อาจจะลดลงเหลือบวก5อะไรอย่างเงี้ยยิ่งอันเนี้ยยิ่งถูกเลยอันเนี้ยต้นทุนอาจจะได้สักประมาณไม่น่าจะเกิน 10,000 ไม่น่าจะเกิน 10,000 นะโดยรวมๆแล้วอาหาร SDR เพราะฉะนั้นก็จะขายราคาประมาณสัก 15,000 ได้ขายราคาประมาณสัก 15,000 นี่คุณซื้อได้เป็น10ชิ้นเลยอ่ะ12 13ชิ้นน่ะถึงจะเทียบเท่ากับอาหารกล่องอ่ะคือกดเล่นได้อ่ะคือไม่ต้องกลัวแพงอ่ะข้อเสียของมันคือน้ำหนักแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไอ้เนี่ยน้ำหนัก50อ่ะไอ้คุกกี้เนี่ยไอ้คุกกี้เวเนี่ยส่วนอันนี้อาหารอาหารอินก็จะทำยากหน่อยเพราะวัตถุดิบหลักมันก็คือไอ้เกรปจุ๊ยก็คือน้ำองุ่นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แอลกอฮอล์คนที่จะทำไอ้พวกนี้ได้ไอ้แอลกอฮอล์เนี่ยมันเทรดไม่ได้ยกเว้นแต่แอลกอฮอล์ดรอปอันนั้นเทรดได้แต่ราคาส่วนใหญ่แอลกอฮอล์ดรอปราคาก็จะแพงต้นทุนต่อชิ้นจริงๆอาจจะไม่ใช่7,600ถ้าคุณไม่มีตัวอะคิมิดทำยาแต่ถ้าคุณใช้ตัวอะคิมิดทำยามาทำอาหารด้วยคุณก็จะได้เปรียบตรงนี้คือคุณก็ทำแอลกอฮอล์เองได้ถูกปะอีกทั้งคุณก็สามารถที่จะถึงไหนแล้วเนี่ยจริงๆจะว่าไปผมกล่าวว่าจะทำแยกอีกให้เป็นอีกคลิปนึงในเรื่องเปรียบเทียบความคุ้มค่าแต่ว่าช่างเหอะไหนๆผมก็พูดแล้วมันก็คงจะไม่ทันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจะขอรวดเดียวเลยละกันก็คงจะยาวเป็นพิเศษหน่อยกี่นาทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะนานแค่ไหนก็พวกของไออาหารอินเนี่ยก็คือมันจะใช้ไอหลักๆตัวแพงก็คือเกรปจุ๊ยไอองุ่นเนี่ยมันของเพิ่ม SP ราคาก็จะสูงหน่อยแล้วก็มีขวดซึ่งราคาก็ขึ้นๆลงๆแล้วก็ไอตัวแอลกอฮอล์คือถ้าคุณใช้ไอตัวอะคามิดทำยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวที่ทำอาหารไปด้วยอยู่แล้วก็จะได้เปรียบตรงนี้ก็คือจะไม่มีปัญหาในเรื่องหาวัตถุดิบแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้การทำอาหารอินก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องมัชรูมสปอร์ซึ่งก็คงต้องเป็นไบโอถึงจะฟาร์มเห็ดได้หรือจะไปรับเอาก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาในแต่ละแบบต่างกันไปส่วนไออาหารเลเวล8เนี่ยแม่งโคตรยากขอบอกเลยต่อให้ประสบการณ์เต็ม10อ่ะไม่ใช่เต็ม10ดิเต็ม 2,000 คือยังไงดีผมทำให้ดูดีกว่าอันเนี้ยลองดูเปอร์เซ็นต์ดีๆนะผมต้องปรับอันนี้เป็น47 126นี่คืออ่ะประสบการณ์ 2,000 ดูนะจริงๆมันไม่ใช่82หรอกมันตีให้ลบไปสัก 15% น่ะนั่นคือเปอร์เซ็นต์จริงๆนะหลังจากที่ EXP 2000เพราะฉะนั้นเอาให้มันเห็นภาพง่ายๆน่าจะสักประมาณราวๆนี้อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ได้หลังจากที่ประสบการณ์เต็มนะด้วยสเตตัสแบบนี้เพราะฉะนั้นมาลองดูว่าถ้าเป็นของเลเวล8เนี่ยดูเปอร์เซ็นต์ดิเห็นป่ะจากเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะ55ไอ้จาก67ลดลงมาจาก67ลดลงมาเหลือ47จริงๆมันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนี้หรอกมันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนี้หรอก62 number of ingredient พวกอาหารเลเวลสูงๆอ่ะมันจะใช้วัตถุดิบหลายชิ้นคือเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็ใช้6ชิ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เพิ่มต้องเป็น6เปอร์เซ็นต์ที่ผมทำได้เนี่ยนับว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับไอตัวเนี้ยที่ผมทำก็คืออยู่ที่ประมาณ 50% นิดๆเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือหลังจากที่ EXP ผมเต็มแล้วนะก็คือแบบแม่งทำโคตรยากอ่ะแล้วต้นทุนมันอ่ะคือไอ้เนี่ยก็9,000กว่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยกว่า
ถ้าจะให้รับได้ผมรับที่800นี่ให้ราคาสูงแล้วนะก็ยังมีคนขายให้แบบกระจุงกระจิ๋มก็คือมันไม่ค่อยหาไม่ค่อยได้ด้วยแหละเรื่องของเรื่องส่วนไอ้พวกนี้ไม่น่ามีปัญหาไอ้นี่ซื้อร้านเอาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหญ้าแค่2ชิ้นตัวหญ้าอีกอย่างนึงก็คือไอ้นั่นน่ะเปอร์เซ็นต์ติดหลักๆคือเปอร์เซ็นต์ติดมากกว่าแต่ว่าไอ้เนี่ยมันอาหารเลเวลสูงไงมันเลเวล8คือคุณสามารถกดแทนอาหารเลเวล10ได้อะถูกปะถ้าส่วนต่างไม่ได้ต่างกันแบบต้องขาด9หรือขาด10 attack speed ถึงจะขึ้นน่ะคือถ้าขาดแค่8ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะขาด9หรือขาด10เป๊ะๆหรอกส่วนใหญ่ประมาณขาดเกือบประมาณสัก7หรือ8เนี่ยก็ attack speed ขึ้นแล้วอันนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่สามารถทำให้ซื้อได้แต่ว่าต้นทุนมันไม่ใช่ 22,000 หรอกไอ้ตรงนี้มันดูอาจจะ 21,000 นะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีค่าเครื่องครัวในการทำอีกเพราะฉะนั้นผมบวก 1,000 ค่าเครื่องครัวเข้าไปมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเนี่ยผลรวมมันก็เลยต่างกันซัมตัวนี้มันได้ 21,293เพราะฉะนั้นใช่ป่ะวะนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้มันซ้ำครบป่ะวะก็ว่ามันไม่ครบนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บวก 1,000 ก็ 22,293 ต้นทุนคูณ2เข้าไปก็ตีว่าสักประมาณ 50,000 น่ะเพราะฉะนั้นก็โปรดจงเข้าใจถ้าราคามันจะสูงสักหน่อยก็คือน่าจะประมาณสัก 70,000 ขึ้นไปก็เทียบกันก็คือกดได้ประมาณ3ครั้งเทียบกับอาหารกล่อง1ชิ้น1ชิ้นก็ครึ่งชั่วโมงอันนี้กดได้3ครั้งก็1ชั่วโมงยอม HI ลดลงมา2แบกน้ำหนักสักหน่อยน่าจะเหมาะกับพวกพ่อค้าคือแบกได้ไม่น่าจะมีปัญหามากเท่าไหร่อยู่ได้1ชั่วโมงจ่ายราคาเท่ากันอยู่นานขึ้นเข้าตัวแต่จ่ายราคาเท่ากันเอาเปล่าก็ลองไปนึกดูสตอปไอ้นี่อาหารบวกลักอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้แต่ถามว่าใช้กันไหมก็ใช้ในอาจจะใช้ในแลบแต่อาจจะคงไม่ใช้กันแล้วมั้งผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามีสตรอเบอรี่ตัวแพงอันนี้ก็ด้วยแต่โดยรวมแล้วก็ยังถูกกว่าไอ้ AGI ปัญหาก็คือลักมันไม่ค่อยมีคนใช้จริงๆจังๆสักเท่าไหร่อาจจะหาคนซื้อยากผมก็เลยยังไม่คิดจะมีแผนทำไอ้ตัวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือคนสามารถใช้ทาโกยากิได้ไงมันลักบวก9คือหลักๆที่กดเอาลักถ้าไม่ใช่เอาคริติคอลสายคริจริงๆก็จะเป็นพวกเอาแอทแทคก็ได้คือพวกไบโอยาปาอะไรเงี้ยก็กดเอาแอทแทคจากค่าลักแล้วก็สามารถกดจากอาหาร STR ได้ด้วยอันนี้บางทีผมกดเล่นได้เลยก็คืออย่างเช่นตอนตายเกิดมาถูกป่ะตอนตายเกิดมาไม่มีเบสอย่างเงี้ยมีแต่เคซี่อัพรอผมกดอาหารเนี้ยถูกกว่าที่ผมจะไปกดกล่องแอทแทคซะอีกคือกดกล่องแอทแทคราคาอาจจะใกล้ๆกันคือถ้านับเป็นกดครั้งเดียวนะกับซื้ออันเนี้ย 15,000 กล่องแอทแทคอาจจะสัก 7-8,000 หรือกดอาหารเมจิกแอทแทคก็ได้คือก็อาจจะอยู่ได้แค่ประมาณเท่าไหร่วะ50วิป่ะหรือ1นาทีประมาณนั้นคือกว่าผมจะกลับไปเอาเบสได้อะบางทีมันต้องกดหลายกล่องไงถูกป่ะมันต้องกดหลายกล่องหรือถ้าใครมีใบเบสจะกดใบเบสก็ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะตายอีกรอบไหมแถมใบเบสถ้าให้เปรียบเป็นราคามันก็นับว่าสูงเพราะฉะนั้นทางออกของผมคือกดไออาหารสเตนนี้ซะมันก็อาจจะดีไม่เท่ากับกล่องแอทแทคหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากนักแถมอยู่ตั้ง20นาทีผมยอมเสียจำนวนไว้ที่แบกมาได้ไปหน่อยนึงเกียดพื้นที่ให้รถเข็นหน่อยนึงให้กับอาหาร SDR สัก20ชิ้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาถูกไหมแค่นั้นเองส่วนไออาหารอินนี่สามารถกดเอาโจมตีได้อาจจะเพิ่มได้ไม่ดีเท่าสเตนก็จริงแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคนที่ปา
ทีเดียวไม่ตายผมแนะนำเลย2อย่างกดแม่ง2อย่างเนี้ยปรับเข้าไว้ถึงอ่ะยังไงก็ถึงดีถ้าไม่ได้วิทน้อยแบบวิทหนึ่งจริงๆนะคือคนที่ปลาไม่ตายอาจจะแบบไม่มีปีกดำหรือไม่มีตุ้มแอทแทกหรือไปลงวิทเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยตายถ้าไม่ได้ห่วงเรื่องต้นทุนอะไรมากมายแต่ความจริงถ้ากดพวกกล่องแอทแทกกล่องเมจิกแอทแทกเยอะๆผมว่ามันจะแพงกว่านะคือ3คือ20นาทีอ่ะเปรียบกันเลยกล่อง1กล่องอยู่ได้1นาที20นาทีกด20กล่องความจริงไม่ใช่กด20กล่องไม่ใช่กด20กล่องหรอกมันกดมากกว่านั้นคือเราคงไม่ใช่เหลือ0วินาทีแล้วเรากดจริงป่ะเพราะฉะนั้นอาจจะกดไป22 25ยิ่งถ้ากดทั้งกล่อง P ทั้งกล่อง M แอทแทกนะโอ้โหยิ่งต้นทุนกระจายอะกล่อง P แอทแทกมันเท่าไหร่ราคาประมาณสัก 6-7,000 7,000 อ่ะกล่อง M แอทแทกมันราคาเท่าไหร่วะจำไม่ได้ประมาณสัก 4,000 5,000 อ่ะตีอ่ะ 4,000 อ่ะเนี่ย11,000คูณ22 200,000 กว่า200,000 กว่า20นาทีว่าไงล่ะดูเหมือนไม่แพงแต่ความจริงมันแพงนะเทียบกับอาหารสเตน15,000ซื้อคนอื่นอาหารอินสักน่าจะสักประมาณ 40,000 กว่าผมให้ 4-50,000 น่าจะขายกันประมาณ 50,000 ผมขอตั้งใส่ไป 45,000 มันจะได้บวกง่ายๆ 60,000 20นาทีเหมือนกันอาจจะแอทแทกเพิ่มไม่เท่าในกรณีที่กดกล่องเดียวไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่สัก120,000ก็ได้ผมให้ครึ่งนึงตรงเนี้ย120,000ผมตีว่า120,000ผมก็ยังถูกกว่าแต่จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตรงเนี้ยคือยังไงก็ต้นทุนถูกตราบใดที่คุณไม่ตายรัวๆเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะกดอันนี้คือคุณต้องมั่นใจว่าไม่ใช่กดปั๊บ1นาทีตายปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เกินป้ายอย่างนั้นไปใช้กล่องแอทแทกเฮ้ตามตรงเลยไปใช้กล่องเฮ้คงเหมาะสมมากกว่าส่วนอาหารวิทอันนี้จริงๆมันก็เพิ่มแม็กเอาไว้เพิ่มแม็ก HP ผมก็คิดอยากจะทำอยู่เหมือนกันแต่มีปัญหาตรงซาลาเปาเนี่ยแหละจะหามากมายยังไงอาหารเอจิอันนี้เอาไว้สำคิดไว้อยู่สำหรับคนที่กลัวราคาเคอรี่ไอสไปซี่เคอรี่ก็เอาไว้แบบขาดนิดๆหน่อยๆไม่ได้ขาดถึง8ป่ะขาดนิดหน่อยขาด2ขาด3ขาด4เงี้ยก็กดไอ้นี่แทนก็จะราคาเบาลงอันนี้ผมตีว่าเรทติดก็น่าจะพอๆกับไอ้คุกกี้ต้นทุนก็น่าจะสักประมาณไม่น่าจะถึงเกิน 20,000 นะราคาขายไอ้นี่ผมเคยเห็นคนขายราคาที่ 30,000 ราคาที่ 30,000 ก็ไม่ได้แพงมากเทียบกันก็กดได้สัก6 7ถ้วยอ่ะถึงจะเท่ากับอาหารกล่อง1ชิ้น1ชิ้นนะ1กล่องมี10ชิ้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถูกอยู่พอสมควรถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องอาหารเนี่ยเป็นอาหารราคาประหยัดที่น้ำหนักมากชิบหายนั่นแหละตามตรงเอาล่ะผมในจริงๆว่าจะพูดถึงในเรื่องของการทำอาหารคลิปนี้เป็นหลักเลยกลายเป็นเข้าไปในเรื่องของราคาซะได้เป็นคลิปที่2ช่างเหอะไหนๆก็ไหนๆแล้วที่ผมพูดไปก็คือรวมเป็นคลิปเดียวไปเลยละกันมันจะยาวถึงชั่วโมงไหมวะก็จำไม่ได้แล้วว่าผมอัดไปนานแค่ไหนก็ไหนๆก็ไอ้นี่ไปแล้วผมจะทำให้ดูอ่ะคือวัตถุดิบเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้แล้วต้องมีหนังสือนะวิธีทำก็ไม่ได้ยากอะไรคือต้องทำเควสแล้วนะถึงจะมีทำซื้อไอ้พวกนี้ได้ผมก็แค่สลับไปตัวพระมีแค่เบสซิ่งก็ได้ผมยังไม่ได้เปิดเสียงมีกอรีอะลองดูดีๆนะผมกดเลข8อันเนี้ยผมกดขึ้นลงไม่ได้ขึ้นลงไม่ได้ซ้ายขวาก็ไม่ได้ต้องคลิกซ้ายอย่างเดียวเพื่อเลือกผมต้องคลิกตกลงหรือคลิกซ้ำหรือดับเบิลคลิกก็ได้หรือดับเบิลคลิกก็จะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสูตรการ
สูตรถ้าคิดจะตั้งมาโคทำนะมันจะไม่เหมือนกับทำอาหารที่กดขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วพอเช่นผมคลิกเลข8อย่างเงี้ยวิธีตั้งเลยก็คือเฟลนั่นไงก็คือผมกดเลข8ปั๊บแล้วก็เลื่อนเมาส์ค้างนี้ผมดับเบิลคลิกนี่คือวิธีการตั้งมาโครเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีนี้เป็นหลักเนี่ยนั่งอยู่ก็ทำได้เนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยแหละเฟลๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใช้มาโครมันก็จะพรวดเดียวเดี๋ยวดูดีๆโอ้เอาล่ะ improve concentration แล้วก็จะเร็วหน่อยผู้ดวงดีไว้ติดต้อง23เนี่ยเนี่ยแหละก็ราวๆนี้คืออย่างที่เห็นในนี้จริงๆผมไม่ได้ทำแค่ 1,500 นะผมทำร่วมไป 2,000 เพราะฉะนั้น XP ผมมั่นใจว่าผมน่าจะเต็มแล้วล่ะอาจจะมีส่วนต่างอาจจะไม่ได้เต็ม 2,000 เป๊ะตลอดก็คืออาจจะดรอปลงมาเช่นซวยๆหน่อยก็อาจจะ 1,950 อะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมๆแล้วไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญอะไรมากเท่าไหร่ต่างกันแค่นั้นคือมันก็ต้องมีบ้างแหละยิ่งถ้าไปทำอาหารระดับสูงพวกเนี้ยยังไงก็ต้องมีแหกแต่ไอ้พวกเนี้ยยังไงดีก็แพงอยู่เหมือนกันยิ่งไอ้คุกบุ๊กเงี้ยคุกบุ๊กเลเวล4กับเลเวล5คือคุณต้องทำเควส2ตัวคุณถึงจะมีพร้อมกันได้ไม่งั้นก็ต้องแลกไปแลกมาและการแลกไปแลกมาบางทีเรียกซาลาเปาบางทีเรียกชูดชูดนี่คือไอ้ต้นหญ้าอ่อนที่มันเอาไว้ให้ไอเดวิลลูชิกินอะเรียกมา10อันอย่างเงี้ยไม่นั่งหาอีกผมครบยังวะเนี่ยอ่ะผมเอาอีกรอบผมคราวนี้ผมจะกดมาโพลวดเดียวไงล่ะแหกกระจายไงล่ะเห็นไหมล่ะบอกไปแล้วว่ามันไม่ง่ายบอกไปแล้วว่ามันง่ายๆเพราะฉะนั้นโปรดจงเข้าใจถ้าราคามันก็ต้องมีระดับหนึ่งก็น่าจะทำได้อีกชุดคือผมทำไปเยอะหนักมากแล้วล่ะไอเห็นอย่างเงี้ยไอเห็นเหลือแค่ 6,000 จริงผมล่อไป 30,000 กว่านั่นจริงตอนแรกอะกว่าจะทำได้ขนาดนั้นก็ไปคูณเอาเองแล้วกันผมขี้เกียจคูณแล้วมันผมมีขายออกไปบ้างบางส่วนแล้วก็มีกดเอาไปใช้บ้างหลังจากนี้ผมก็คงจะไม่ใช้กล่อง Attack แล้วผมก็จะไปใช้ไอพวกอันนั้นเพราะผมไม่ได้ขาดเยอะแล้วนี่ดาเมจผมไม่ได้ขาดเยอะผมไม่น่าจะมีปัญหาไกลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหมดยังวะหมดแล้วติด19ก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกโดยรวมๆก็ประมาณ2ใน3อ่ะก็คือประมาณ20ชิ้นน่ะโดยเฉลี่ยเห็นป่ะชิ้นครั้งแรก23ครั้งต่อมาเหลือ15โคตรทุเรศเลยเหลือครึ่งเดียวครั้งนี้19เฉลี่ยแล้วผมยังได้ไม่ถึง20เลยด้วยซ้ำก็ตีคร่าวๆง่ายๆเอาแบบง่ายๆก็คือประมาณ20ชิ้นน่ะแหละคือประมาณ2ใน3เพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วก็คือโอกาสติดมันไม่ใช่บางทีมันก็ไม่ได้เป๊ะอย่างที่ในเว็บบอกเพราะฉะนั้นก็อันนี้เขาก็เตือนไว้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมไว้โอ้โหอาหารถ้าอาหารเลเวล8อาหารเลเวล8เงี้ยทำ success บวก40 fail ลบ20ใคร fail บ่อยนี่แล้วแม่งติดโคตรยากด้วยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ
พราะฉะนั้นคนที่คิดจะมาสายนี้ถ้าไม่ได้ใช้จริงจังมากมายเท่าไหร่ผมแนะนำให้ซื้อเอาง่ายแหละง่ายสุดละเว้นแต่ว่าใครมีอาร์คิมิดแต่ว่าต่อให้เป็นอาร์คิมิดของบางทีก็อาจจะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ลองดูสเตตัสเอาแล้วกันอีกอย่างนึงคือมันต้องเก็บประสบการณ์ด้วยแหละอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีต้นทุนระดับนึงเอาง่ายก็ซื้อก็ไม่ได้ส่วนต่างก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงในการเพิ่มสเตตัสของตัวละครให้โหดขึ้นด้วยราคาถูกแต่มาพร้อมกับน้ำหนักที่ต้องแบกรับภาระให้เรื่องน้ำหนักเยอะมากขึ้นก็คลิปนี้ก็นานแล้วล่ะกี่นาทีแล้วผมจำไม่ได้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ